สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการติดตั้งหลอดไฟพร้อมกับขายึดนี่นะครับแบบนี้มันจะเป็นหลอดไฟใส่นี้แบบลักษณะนี้อันนี้จะอยู่บนฝ้าครับบนเพดานนะครับจะทำยังไงนั้นไปดูกันครับง่ายมากๆครับแต่ก่อนลงมือทำทุกครั้งเกี่ยวกับฟืนและน้ำและไฟต้องเอาเบเกอร์ลงหรือว่าปิดน้ำปิดไฟให้เรียบร้อยก่อนลงมือทำนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองครับไปครับไปดูกันครับสวัสดีครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนหลอดไฟอันนี้แบบมีกล่องมีขาครับเราจะเปลี่ยนแบบเป็นธรรมดามีขายืนธรรมดานะครับนี่ครับมาดูกันนะครับปิดไฟอ่ะปิดละโอเคไหมอ่ะเกียร์ปล่อยเตียงไหมอ่ะก็มึงคนหยิบมาแล้วอ่ะเกียร์ปล่อยดำเออใช่ใช่เนี่ยอ๋อหยิบมาแล้วกูยังเห็นมึงหยิบแม๊บๆเลยเป็นไปมาเอาอันยาวอันสั้นมันจะมีทางปานประจำเลย
นี่พันเทปไป3รอบนะครับท่านผู้ชมตัวนี้สำคัญมากต้องหมุนให้แน่นๆนะให้มันรวมถ้าเกิดมันโดนมาจากสปาร์กแล้วก็ในทำให้สายร้อนแล้วก็จะเกิดการไหม้เกิดขึ้นไหม้สายเกิดขึ้นสามรอบสี่รอบยิ่งดีครับมาวัดกันเอาตัวสั้นมาก่อนนี่ตัวเดียวตัวยาวยาวเลยรับนี่รับจะยาวก็ยาวคือเป็นครับขาผมนะเสร็จแล้วครับลองเปิดดูครับเรียบร้อยครับเสร็จติดแล้วครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับสำหรับการเปลี่ยนขั้วไฟและหลอดไฟก็จบด้วยดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ